แมทเปิดใจครั้งแรกเลิกสงกรานแล้วยันไม่เกี่ยวกับสาวอีกคนไม่มีเรื่องมือที่สามแจงภาพเจอไฮโซพกแค่บังเอิญไปเจอกันเมื่อวันที่27เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66ดาราสาวแมดพินี่เปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องความรักกับสงกรานเตชนรงค์หลังเกิดกระแสข่าวลือกระหึ่มว่าเลิกกันและลดสถานะแมด เปิดใจว่าสถานะตอนนี้เลิกกันแล้วไม่มีเรื่องมือที่สามเท่าที่อ่านข่าวมาหลายวันมักจะมีเรื่องไม่จริงเยอะแมดลองเดินออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่การเลิกกันไม่ใช่แค่ออกมาโดยยังมีหอหลายอย่างที่เรายังทำร่วมกันอย่างธุรกิจร้านไอศครีมโดยในรายการแชร์ที่แมดยังบอกไม่เลิกเพราะครอบครัวพี่สงกรานยังรักเรามากๆสาเหตุที่บอกไม่เลิกเพราะเกรงโดนถล่มด้วย แมเผยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนสองคนเล็กๆน้อยๆทั้งที่เราสองคนพยายามปรับแล้วเริ่มแรกแมทไม่ทันได้คุยแมทไม่ได้คุยและเคลียโดยทุกครั้งที่คุยกันจะจังหวัดจันทบุรีไม่ลงซึ่งมีป่าพายวงเตชนรงพ่อพี่สงกรานพยายามช่วยเคลียร์และไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีกับแมทโดยตั้งแต่ตัดสินใจจนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเราได้ทำในสิ่งที่เป็นความสุขของเราแมท กล่าวว่าที่ผ่านมาเรารวบรวมสติเยอะมากไม่มีอะไรง่ายๆที่เรากังวลสุดคือร้านไอศครีมเพราะพี่สงกรานเขาตั้งใจทำมากจนถึงวันที่เราส่งมอบงานได้ยืนยันไม่เสียใจและไม่เสียดายเพราะพี่สงกรานให้สิ่งดีๆกับแมทเสมอมากทำให้เราทำธุรกิจเป็นและอีกหลายเรื่องเมื่อถามถึงอีกฝ่ายเหมือนมูซอนแล้วแมทกล่าวว่าที่ออกมาพูดวันนี้ เพราะมีงานเลยออกมาพูดส่วนแคปชั่นนอที่โพสต์อยากเกิดก็เปิดมาเพราะปกติทําอะไรก็ต้องเป็นไวรันเราเป็นคนเขียนแคปชั่นนกวนๆอยู่แล้วด้วยเมื่อถามว่ายืนยันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงมีคนแม็กล่าว่าไม่เกี่ยวโดยเห็นข่าวแล้วข่าวดังมาก ดังกว่าข้าวแมดอีเมื่อถามว่าความรักครั้งนี้ให้อะไรแมทกล่าวว่าแบบที่ทุกคนได้เห็นเมื่อถามว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับพี่สงกรานมาตอนที่จังหวัดจันทบุรีแล้วหรือตอนที่คาราคาฟังอยู่แมดตอบว่าต้องถามพี่เขาแมทไม่รู้รายละเอียดเมื่อถามว่าเห็นข่าวหรือไม่มีการโยงมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแมดกล่าวว่าต้องถามพี่เขาเพราะมุมมองมือที่สามของเราไม่เหมือนกัน ที่ผ่านมาแมดไปอยู่เขาใหญ่ไม่เคยได้รับเงินเดือนและทุกรีตที่ทำแมทก็มีส่วนร่วมไม่ได้ทิ้ง,งานละครใปแต่การไปอยู่ที่นั่นอาจมีผลกับการรับงานแมทกล่าวว่าส่วนการไปต่างประเทศแค่อยากไปเยี่ยมคุณพ่อเพราะจะมีงานละครเข้ามาเมื่อมีเวลาก็อยากไปเยี่ยมคุณพ่อเมื่อถามถึงไฮโซพกแมทกล่าวว่าวันนั้นไม่ได้นัดกัน แต่บังเอิญเจอสายบานเลยพ่อเห็นกย็ยุยคุณพกอยู่กับใครหรือเปล่าส่วนแมทกับไฮโซพกยังเป็นเพื่อนและพี่น้องกันยืนยันไม่เข็ดกับความรักแต่วันวันที่จะเริ่มไม่อยากบอกต้องใช้เวลาเพราะกลัวไม่มีใครเข้ามาแมทกล่าว